ส่วนนี้ซีนีม่าไปดูกันดีกว่าไปดูหนังกันมาเปิดแล้วเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Play Together นะครับผมวันนี้ผมจะพาไปชมเมืองใหม่ของในเกมนี้นะครับผมเขาเพิ่งสร้างเมืองใหม่มาให้เราเล่นนะครับผมเราไปดูกันว่าเมืองนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมตามผมมาเลยได้เลยนะครับผมอันดับแรกเราต้องไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมทางเข้ารถไฟใต้ดินนะครับผมแล้วเราก็จะมีเขาจะมีให้เลือกเลยทั้งหมด3เมืองนะก็คือเมืองพาซ่าดาวทาวแล้วก็ทาวเราจะไปที่ดาวทาวนะครับผมก็เป็นเดลต้าใหม่นะครับผมก็คือทำกิจกรรมได้หลายอย่างเราเข้าไปเลยครับผมกดเข้าไปรอสักครู่นะครับผมมันโหลดแมปอยู่มาถึงแล้วนะครับผมเรามาดูแผนที่ก่อนนะฮะนี่คือแผนที่นะฮะก็แบบนี้ก็จะใหญ่พอสมควรเลยนะฮะเราลองกดดูนะครับผมนี่มันก็จะมีแมปก็จะมีรถไฟใต้ดินบิวตี้ซาลอนร้านพิซซ่าโรงภาพยนตร์คาเฟ่สนามกีฬาม้าขนาดใหญ่แล้วก็สนามเบสบอลปั๊มน้ำมันแล้วก็สนามบาสเกตบอลเราจะไปดูคาเฟ่ก่อนนะฮะเรากดไปเลยปึ้งแล้วเดี๋ยวมันก็จะนำทางเราให้เราไปนะฮะเดี๋ยวก่อนนะไม่ไปนะแป๊บนึงเกิดข้อผิดพลาดคาเฟ่ให้มันนำทางไปนะครับผมนี่มันจะนำทางเราไปนะฮะคาเฟ่ก็เหมือนแบบเหมือนที่เราไปกันนะครับผมคาเฟ่กาแฟนี่ครับผมนี่คือคาเฟ่ร้านใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมนี่บาวคาเฟ่นะฮะใหญ่พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ไปกันครับเราเจอเพื่อนครับผมทักทายหน่อยสวัสดีจ้าคุณข้าปั้นนะครับผมมาเล่นเดี๋ยวไปกินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงเอาอะไรมั่งเหรอนี่มันเป็นเมืองใหม่นะไปเรามานั่งกินไงมานั่งคุยกันดีกว่ามาแล้วเป็นไงมั่งเราวันนี้โอ้คุณเคยมาเมืองใหม่ฮะเราไปเดินชมเมืองต่างๆดีกว่าไหมไปนี่คือคาเฟ่นะครับผมตัวนี้ร้านเบอร์เกอร์แต่เขายังไม่เปิดใช่ตัวนี้ซินิม่าไปดูกันดีกว่าไปดูหนังกันมาเปิดแล้วเนี่ยผมเรากำลังไปดูซีนีม่านะครับนี่โอ้โหอลังการงานสร้างโรงหนังใช่ฮะเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะฮะเข้าไปเลยไปไหนต่อเนี่ยไปโรงหนังจะไปโรงหนังไหนดีไป
มดตึบเลยนั่งบนสุดเลยนี่นะครับผมโรงหนังรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวมันก็จะฉายหนังให้ซื้อป๊อปคอร์นเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมต้องซื้อใหม่แล้วผมไปซื้อฮอทดอกมันไม่ยอมนี่ครับผมอันนี้คือ ใช่ฮะตูใช่ครับผมนี่คือเมืองใช่นี่เมืองใช่ฮะอันนี้เมืองใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือสถานีตำรวจนะฮะแต่ก็ยังไม่มีอะไรยังสร้างไม่เสร็จอันนี้คือโฮมทาวน์อันนี้คือโรงพยาบาลใช่ยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จนี่คงจะแบบอลังการน่าดูอ่ะมาร์เก็ตกันนะฮะนี่คือมาร์เก็ตนะฮะไปเข้าไปไม่อ่านหนังสือก่อนป่ะลูกไปอ่านหนังสือก่อนป่ะมีหมด11ซื้อ11ชิ้น30บาทซื้อ1ชิ้น3บาทได้ลด3บาทด้วย
ได้ฮะโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะพามาแนะนำเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้ามาเล่นได้กันหลายๆคนนะครับผมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ